อุ้ยพี่โฟกพี่โฟกกลายเป็นสุนัขจิ้งจอกอะครับไม่เอาไว้จับเด็กกินอุ้ยน่ากลัวลูกกระตาดิ้นออกมาเลยพี่โฟกพี่เฟียสดูผีตัวนี้สิเขาใส่ชุดสีแดงแล้วก็มีหัวกะโหลกอยู่ตรงหน้าอกเขาด้วยมือเขาก็หักมือเขาหักเหรอไหนตัวช้างเฮ้ยนี่ตัวอะไรอ่ะตัวนี้เจ๋งอ่ะเพื่อนๆตัวนี้คือช้างผีกระดูกผีโครงกระดูกไหนอยู่ไหนน่ากลัวไหมอ่ะไหนอยู่ไหนอ่ะโอ้โหเนี่ยเหรอ RBS DJ พีกาบูก็กดติดตามช่องฟลุ๊กด้วยนะครับพี่พอดครับมาม่าเห็นตัวอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะพี่พอดการันต์เป็นคนเดียวเปล่าวะพี่โฟกตามพอดไปเร็วน่ากลัวเนี่ยเสียตัวอะไรเห็นหรือยังโอ้โหนี่มันคืออะไรเนี่ยเฮ้ยตัวอะไรหรอเนี่ยมันยักษ์เลยอะครับหมอฟันไปชี้อ๋อเขาไปหาหมอฟันหรอทำไมเขาถึงไปหาหมอฟันล่ะครับโอ้เพราะว่าเจ้ายักษ์ผู้หญิงตัวนี้เขาจัดฟันด้วยเห็นไหมนี่คนนี้ก็จัดฟันเหมือนกันน่ะเออน่ารักดีนะเหมือนเฟียสเลยเหมือนพี่เฟียสเลยใช่เปล่า อุ้ยพี่เฟียสตอนนี้เราเดินมาแล้วเราเจออะไรเนี่ยอุ้ยเหมือนสัตว์ประหลาดเต็มเลยอะครับเพื่อนๆโอ้โหอันนี้ตัวอะไรเนี่ยอันนี้คือลูกบอลฮะไหนบอลเฮ้ยลูกตาเขาอะครับทำมาจากลูกบอลครับเพื่อนๆแล้วตัวเนี้ยตัวอะไรเนี่ยตัวสีม่วงใช่อ๋อนี่เขาตกแต่งด้วยผ้าทั้งหมดเลยใช่ไหมอะไหนดูข้างบนซิคือตัวอะไรโอ้โหนี่มันอะไรเนี่ยหมาป่าหรือเปล่าวะดูมันอ้าปากดิอันนี้สิงโตไหนทำไมถึงเป็นสิงโตเพราะว่าตัวมันสีส้มๆเหรอครับใช่เพราะว่าอันนี้ทำมาจากไม้อ๋อนี่ทำมาจากไม้เดี๋ยวขอดูหน้าเขาก่อนโอ้โหนี่มันตัวโรบอทหรือเปล่าวะมีมีดด้วยอุ้ยสังเกตดีๆอ่ะบนหัวเขามีมีดอยู่บนหัวเขาว่าน่ากลัวจังเลยอะอะไรพี่โบน่ากลัวจิ้งจอกแล้วตัวนี้ตัวอะไรเนี่ยจิ้งจอกสุนัขจิ้งจอกเหรอโอ้จริงๆด้วยดูดิหัวเขาเหมือนสุนัขจิ้งจอกเลยอ่ะสุนัขจิ้งจอกสีแดงนะเพื่อนๆฮู้บูบูอุ้ยพี่โฟกพี่โฟกกลายเป็นสุนัขจิ้งจอกอ่ะครับทำไมมันเขาใหญ่จังเลยอ่ะมือมันเอาไว้ทำอะไรอ่ะมือเอาไว้จับเด็กกินอุ้ยน่ากลัวไปดีกว่ามือใหญ่อ่ะครับมือเอาไว้ข้าไปฉี่อ๋ออะไรหรอโอ้โหทำไมเสื้อตัวเนี้ยมันมีลายผีแบบนี้พี่เฟียสเขาระบายสีเฉยๆอ๋อเขาระบายสีเฉยๆใช่ไหมตัวนี้คือตัวอะไรอ่ะดูดิมีหัวกะโหลกอยู่ข้างในด้วยครับหัวกะโหลกหลายหัวเลยอ่ะหัวกะโหลกสีขาวก็มีหัวกะโหลกสีแดงก็มีอ่ะหัวที่เขามาทำจากลูกบอลอ๋อหัวกะโหลกเขาทำมาจากลูกบอลใช่เปล่าหัวสีขาวมันเหมือนแบบมันเหมือนจ็อกเกอร์เลยอ๋อไม่น่ากลัวจากลูกบอลเหมือนกันอุ้ยนี่มันคืออะไรอ่ะแปลกประหลาดมากเลยครับลูกบอลใช่ลูกกระต่ายหรือเปล่าอ่ะอุ้ยไม่ใช่ลูกกระต่ายนี่มันเหมือนหัวกล้องไก่เลยอ่ะเหมือนหัวไก่ไหมเห็นไหมนี่มีปากมันไงแล้วก็นี่ก็หงอนไงไม่ใช่ครับมันคือมือเขาครับมือหรอมือปลาหมึกหรอแสดงว่าตัวนี้น่าจะเป็นปลาหมึกแน่เลยครับแล้วตัวนี้ก็คือตัวไหลอ่ะดูดิสูงมากไม่รู้เลยตัวประหลาดอ่ะทำมาจากลูกบอลครับอ๋อใช่เนี่ยเขาทำมาจากลูกบอลนะเพื่อนๆโอ้โหอันนี้คืออะไรเนี่ยพี่เย็ดเจออะไรหรอฮะอะไรนะผีกระดูกผีโครงกระดูกไหนอยู่ไหนน่ากลัวไหมอ่ะไหนอ่ะโอ้โหเนี่ยหรอว้าวเฮ้ยน่ากลัวจังเลยอ่ะพี่เฟียสเขาก็ได้ชิ้นเหมือนกันอ๋อเขาตกแต่งเป็นเหมือนตีมวันฮาโลวีนเลยนะไปฮะเลือดติดเฮ้ยน่ากลัวใช่เปล่าอ่ะใช่เลือดหรอไม่น่าจะใช่นะน่าจะเป็นสีแดงเฉยๆนะพี่โฟกเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้กันต่อดีกว่านี่คือตัวอะไรเนี่ยอันนี้ทำมาจากลูกบอลใช่ที่เขาใช้ลูกบอลในการทำปากเป็ดนั่นเนี่ยดูดิตัวใหญ่มากเลยนะเพื่อนๆไปอันนี้ก็ลูกบอลอันนี้ก็ทำมาจากลูกบอลเหมือนกันเออพี่เขาประดิษฐ์งานได้สวยมากเลยดูดิช้าง
เฮ้ยนี่ตัวอะไรอ่ะตัวนี้เจ๋งอ่ะเพื่อนๆตัวนี้คือช้างใช่ๆอันนี้งวงช้างนี่ไงแต่ทำไมงวงมันเป็นเหมือนฮาโลวีนอย่างนั้นน่ะเฮ้ยน่ากลัวสงสัยช้างตัวนี้น่าจะโดนผีสิงแน่ๆเลยพี่ฟงดูดิพี่เฟียสดูผีตัวนี้สิเขาใส่ชุดสีแดงแล้วก็มีหัวกะโหลกอยู่ตรงหน้าอกเขาด้วยโอ้โหดูหน้าเขาดิเฮ้ยเขามองมาทางเราอ่ะเด็กๆน่ากลัวป่ะวะน่ากลัวมากเลยอ่ะมาไปก่อนนะอะไรนะมือเขาก็หักมือเขาหักเหรอไหนอุ้ยมือหายเหรอพี่พอดอุ้ยอันนี้ทำมาจากหมวกอ๋อทำมาจากหมวกเหรอครับโหสวยจังเลยเนาะแล้วนี่คือตัวอะไรอะตัวต่อไปเนี่ยเฮ้ยตัวนี้มีอะไรตรงกลางด้วยเนี่ยน่ารักจังลูกตาเหรอเนี่ยทำมาจากตะกร้านะคะเพื่อนๆดูดิตัวนี้พี่ฟูไม่กลัวตัวนี้เป็นตัวผู้หญิงแน่นอนใช่ไหมแต่ว่าพี่ฟูกลัวด้านในฮะด้านในอะไรด้านในมันมีป้ายผีสิงไงไม่มีสังเกตนะคะข้างบนผมเขานะมีผมเป็นลูกปิงปองหรือเปล่าเนี่ยดูดิเป็นกลมๆนะครับมาค่ะผมเขาครับเด็กๆชอบผีตัวไหนที่สุดครับในนี่นะครับที่เขาประดิษฐ์มาพี่ฟูชอบตัวไหนลูกเฮ้ยตัวไหนตัวนี้หรอเฮ้ยตัวนี้เหมือนอะไรปลาบุญจิ้นเลยอะเห็นไหมมีสองข้างนะคะมีรูหัวกระโหลกสองข้างตรงหูเขานะแล้วก็มีอะไรเนี่ยมีที่ยิงธนูด้วยเพื่อนๆดูเจ๋งมากเลยครับไหนแล้วพี่พอสล่ะชอบตัวไหนครับพี่พอสชอบตัวปลาหมึกใช่ไหมนี่ตัวนี้มีอะไรเนี่ยมือออกมาจากหัวนะคะเพื่อนๆเป็นปลาหมึกอะพี่ชอบตัวนี้ครับโอ้เฟียชอบตัวนี้หรอดูมือตัวนี้แปลกมากเลยอะครับเป็นหลายแฉกเลยนะไหนไหนดูตัวเฟียสดูเฟียสชอบตัวไหนมันสิงโตเลยนะของเฟียสอะพี่ฟงรู้เปล่าว่าป้าหมาชอบตัวไหน ตัวนี้เหมือนที่สุดเลยอะมันแบบหลอนๆไงไม่รู้ดูดิลูกตาพิ้นออกมาเลยพี่ฟงมันกินไส้เดือนเฮ้ยตัวนี้เขากินไส้เดือนเป็นอาหารหรอโอ้ยดูดิใช่เปล่าใช่ไส้เดือนหรืองูอะแล้วก็มีตัวข้างบนด้วยไหนโหดูดิหนอนมันออกมาจากลูกตาเขาเลยอะสงสัยเขาน่าจะเป็นซอมบี้แน่ๆเลยนะใช่เปล่าพี่โฟครับต่อไปพวกเราจะไปเล่นสวนสนุกงานวัดกันพร้อมไหมยะพร้อมแล้วครับแล้วมีบ้านผีสิงไหมอ่ะไม่มีจะกลัวอะไรไม่มีหรอกบ้านผีสิงถ้ามีบ้านสีดำๆที่ฟุตจะเข้าไปเลย